สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคำวันที่26มกราคมปรับขึ้นเช็คเลยเมื่อเทียบกับราคาปิดวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่26มกราคมขยับขึ้น50บาทเมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่25มกราคมที่ผ่านมาโดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 26,850 บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา 9:28 นที่ผ่านมาทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 26,250 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 26,350 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 25,772 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 26,850 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือโกลด์สปอตอยู่ที่ 1,858.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ